ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินอย่าพึ่งขยับทันใดนั้นเองที่ม่งฉีพูดออกมาขณะที่หลงเฉินและคนอื่นๆได้แต่ผนะไปไม่คิดมาก่อนเลยว่านางจะขัดขวางเขาถึงได้มองไปทางนางด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจม่งฉีเผยรอยยิ้มออกมาพลางพูดตำหนิออกมาว่าเจ้าโง่นี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆเท่านั้นปล่อยให้พวกเราเป็นคนจัดการเองเถอะเจ้าเก็บแรงเอาไว้แย่งชิงมุกแห่งโชคชะตาเถอะข้าเชื่อว่าด้วยความสามารถของเราแล้วจะต้องสามารถจัดการมันได้อย่างแน่นอนนี่หลงเฉินแสดงท่าทางที่กังวลออกมาเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเขาไม่ได้สนใจมุกแห่งโชตาฮตาเน่าแต่หากว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็คงจะทำให้เขาเสียสติอย่างแน่นอนนอเจ้าดูถูกพวกเรางั้นหรือทั้งวันแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาข้ามิกลาหลงเฉินรีบพูดออกมาเพราะว่าเขารู้ดีว่าทั้งวันมีนิสัยอย่างไรหากว่าเขากล้าสงสัยในตัวนางก็จะทำให้นางระเบิดโทสะอย่างแน่นอนม่งฉีเผยรอยยิ้มจังๆออกมาและมองไปทางเย่จือชิวอวิชิงซวนทั้งวันตงหมิงอยู่และคนอื่นๆพยายามทรมานตัวเองมานานนี่มันถึงเวลาที่จะได้แสดงความสามารถแล้วสินะเมื่อเหล่าสตรีทั้งหลายได้ยินคำพูดของม่งฉีก็ทำให้พวกเขาเผยรอยยิ้มออกมาก่อนที่เสี่ยวหยุนจะส่งเสียงกูร้องออกมาเพื่อจำแรงร่างวิคร่างยักย้ายขึ้นมาพื้นที่ม่านมิติระเบิดออกอย่างรุนแรงขณะที่เสี่ยวหยุนดูราวกับเป็นลูกอุกกาบาต ที่พุ่งผ่านอากาศออกไปด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดมันสะท้อนก้องไปทั่วทั้ง9สวรรค์ถึงได้ทำให้รู้สึกว่านางสามารถทะลวงผ่านม่านมิติแค่เพิ่งจะเคลื่อนไหวก็ไปถึงพื้นที่ของเผ่าผีดิบและตรงดิ่งเข้าหาทางเผ่าดอกโบวารีเนตมานความเร็วของเสี่ยวหยุนมันสูงเกินไปเรียกได้ว่าพื้นที่กว่าหลายล้านลี้กลับสามารถก้าวข้ามได้อย่างฉับพลันร่างกายที่ใหญ่ยักย้ายของนางกดทับลงมาราวกับภูเขาร่นหาที่ตายเมื่อเห็นกับตาตัวเองว่าเสี่ยวหยุนพุ่งออกไปก็ทำให้ยอดฝีมือของเผ่าดอกโบนารีเนตมันแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาม่านมิติได้ส่งเสียงฟ้าร้องคำรามอย่างดังขณะที่จำแรงร่างต้นอย่างดอกบัวยักษ์ขึ้นมาบดบังม่านฟ้าเอาไว้ทำให้แรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวออกมาใบของดอกบัวนี้ดูราวกับเป็นตาข่ายยักย้ายที่บดบังเส้นทางทั้งหมดของเสี่ยวหยุนเอาไว้เหนือใบไม้เหล่านี้รายล้อมไปด้วยอัคระมากมายที่แผดพลังปราณมานอันเข้มข้นออกมาโดยที่มันทับซ้อนกันนับไม่ถ้วนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการขัดขวางของยอดฝีมือเผ่าดอกโบวารีเนตรมานก็ทำให้เสี่ยวหยุนอ้าปากรวบรวมพลังสีดำทมิฬพวยพุ่งออกไปลำแสงสีดำทมิฬพวยพุ่งออกไปราวกับกระบี่อันคมกล้าของเทพสวรรค์มันทะลวงผ่านดอกบัวทั้งหลายไปทำให้การป้องกันที่ทรงพลังของเผ่าดอกโบวารีเนตรมานไม่สามารถขัดขวางนางได้เลยนี่คือทักษะหลักฐานของนางและเห็นเพียงแค่ว่าลำแสงสีดำทมิฬนี้ทะลวงผ่านม่านพลังป้องกันของดอกบัวเหล่านี้ไปและพุ่งฉีกร่างของสิ่งมีชีวิตมากมายในเผ่าผีดิบถึงขนาดที่บางร่างถูกบดขยี้ไม่มีเหลือสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนั้นคือการโจมตีของเสี่ยวหยุนที่ยังคงพุ่งต่อไปไม่สลายหายไปไหนเมื่อผ่านกลุ่มของคนเหล่านี้ก็ปะทะเข้ากับม่านพลังของลานประลองนี้เสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาอย่างดังขณะที่ม่านพลังสั่นสถานอย่างต่อเนื่องประกายแสงสีดำระเบิดออกพร้อมทั้งกระจัดกระจายอยู่ในอากาศมันเป็นการโจมตีที่ทำให้ม่านสวรรค์แยกออกขณะที่ทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงแบบเดียวกันไม่คิดมาก่อนเลยว่าทักษะการป้องกันที่แข็งแกร่งของเผ่าดอกโบวารีเนตมันจะเป็นฝ่ายเสียท่าเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ร่างของเสี่ยวหยุนพุ่งออกไปกระแทกเข้ากับค่ายกลดอกบัวยักษ์อย่างรุนแรงจนกลายเป็นรูโหว่เสี่ยวหยุนอาศัยจังหวะนี้พุ่งทะลวงผ่านรูโหว่ตรงหน้าของนางร่างของยอดฝีมือเผ่าดอกโบวารีเนตรมานแหลกสลายขณะที่ใบไม้กระจัดกระจายไปทั่วอากาศเสี่ยวหยุนใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำลายม่านพลังของอีกฝ่ายเสี่ยวหยุนส่งเสียงกูร้องออกมาอย่างดังราวกับเสียงขับร้องของวิหกสวรรค์ทันใดนั้นเองที่ปีกของนางสั่นไหวก่อนที่จะสาดแสงสว่างห้าสีออกมาและฝืนเปลี่ยนเส้นทางของตัวเองตอนนี้เองที่มีกระบี่ฟาดฟันเข้าใส่ทางนางราวกับเป็นสายทันดาราที่สร้างเป็นอนาเขตมรณะขึ้นมาแน่นอนว่ามันเป็นฝีมือของเหลียนบู่อิงมันเป็นการลอบโจมตีที่เหมาะเจาะอย่างมากแต่นางไม่คิดมาก่อนเลยว่าร่างกายที่ใหญ่ยักย้ายของเสี่ยวหยุนจะยืดหยุ่นขนาดนี้มันเป็นการเปลี่ยนเส้นทางอย่างฉับพลันถึงได้ทำให้การโจมตีนี้พลาดเป้ากระบี่นี้ไม่ได้สะบั้นโดนเสี่ยวหยุนแต่ปะทะเข้ากับลานประลองถึงได้ทำให้ลานประลองระเบิดออกเพราะการโจมตีนี้ตอนนี้เองที่ร่างของนางพวยพุ่งขึ้นเหนือม่านสวรรค์พร้อมทั้งดูดกลืนประกายแสงหลักสีเข้ามาพลางอ้าปากออกมาอีกครั้งคลิปตานี้เองที่สีหน้าของเหลียนบู่อิงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่หลวงรีบหนีไปก
ลุ่มก้อนพลังสีดำทมิฬพุ่งละมาราวกับลูกอุกกาบาต ที่เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงถึงได้ทำให้คลื่นพลังนี้กวาดออกมาทำให้ร่างของยอดฝีมือเผ่าดอกโบวารีเนสมันปลิวออกไปไกลระหว่างที่พวกเขาเบี่ยงหลบอย่างยากลำบากก็เป็นตอนที่เสี่ยวหยุนพุ่งเข้ามาราวกับคลื่นอัศนีที่ทะลวงผ่านการร่องกันของพวกเขาไปถึงตรงหน้าของหลิวหลู่เหยียนและชูเหยาเสี่ยวหยุนเหินอยู่กลางม่านฟ้าราวกำลังเป็นการยั่วยุยอดฝีมือเผ่าดอกโบวารีเนตรมานแล้วค่อยๆร่อนลงมาชูเหยาเจียเจียเสี่ยวหยุนเก็บร่างต้นกลับไปและจำแรงร่างของสตรีตัวน้อยขณะที่ชูเหยาส่งเสียงออกมาด้วยความตื่นเต้นพร้อมทั้งรีบพุ่งไปตรงหน้าของชูเหยาและคนอื่นๆพวกนางต่างกอดกันละกันเพราะว่าการที่ได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งมันดูราวกับได้ย้อนอดีตไม่ทั้งหลายวันนี้มันเป็นวันที่พวกเราได้รวมตัวกันอีกครั้งพวกเราควรจะดีใจฉะนั้นอย่างอย่าร้องไปเลยชูเหยาพูดออกมาขณะที่นางเองก็ส่งเสียงสะอื้นแบบเดียวกันทั้งวันหลั่งน้ำตาออกมาอย่างยากลำบากเมื่อก้าวข้ามมายังโลกแห่งเทพเซียนจากแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ที่ถูกทำลายก็ทำให้ทุกคนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตอนนั้นพวกนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนอื่นๆยังมีชีวิตอยู่หรือไม่รู้เลยว่าทั้งชีวิตนี้จะได้พบเจอกันอีกหรือไม่สิ่งที่พวกนางกลัวที่สุดก็เพราะว่าทุกคนหายตัวไปและตัวเองยังมีชีวิตอยู่คนเดียวเท่านั้นเมื่อได้พบเจอกับทุกคนก็ทำให้พวกนางไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้อีกต่อไปเมื่ออยู่ต่อหน้าหลงเฉินแล้วพวกนางพยายามอดกลั้นอย่างสุดความสามารถเมื่อเขาไม่อยู่ข้างกายก็ทำให้หลั่งน้ำตาออกมาไม่หยุดราวกับเขื่อนแตกที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปขนาดว่าเป็นคนที่เย็นชาอย่างเย่จือชิวเองก็อดหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้น้ำตาของนางหลั่งไหลออกมาก่อนที่จะสร้างเป็นผลึกน้ำแข็งขึ้นมาอวิชิงส่วนไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาแต่ทว่าเมื่อสัมผัสได้ถึงความรู้สึกจริงใจของกันและกันก็ทำให้นางหลั่งน้ำตาเช่นเดียวกันในหมู่ผู้คนที่ไม่ได้หลั่งน้ำตานั้นมีเพียงแค่หลิวหลู่เหยียนเท่านั้นนางทำเพียงแค่มองไปทางกลุ่มสตรีโดยที่ไม่ได้พูดอะไรตอนนี้ไม่ใช่เวลามาร้องให้พวกเราจำเป็นต้องช่วยเหลือหลู่เหยียนรับมือกับคนเหล่านี้ม่งฉีพยายามยับยั้งน้ำตาเอาไว้พร้อมทั้งควบคุมเสียงให้สงบที่สุดใช่แล้วพวกเรามาจัดการเจ้านี่ด้วยกันเถอะหลังจากที่ทั้งวันหลั่งน้ำตาออกมาก็ดูตื่นเต้นเมื่อพูดถึงการต่อสู้จริงๆแล้วข้าไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเพื่อจัดการกับคนเหล่านี้เลยแค่ข้ากับเจียเจียก็มากพอแล้วที่ข้าขอความช่วยเหลือจากหลงเฉินก็เพราะว่าข้าอยากจะหยั่งเชิงเขาเท่านั้นหลิวหลู่เหยียนพูดออกมาเจ้าอยากจะทดสอบว่าเขาจะเห็นไข่มุกแห่งโชคชะตาหรือชูเหยาสำคัญกว่าสินะม่งฉีพูดออกมาด้วยรอยยิ้มหลิวหลู่เหยียนพยักหน้าของนางเจ้าซื่อบื้อเจ้าไม่รู้จักนิสัยของหลงเฉินหรืออย่างไรกันเพื่อเจ้าและชูเหยาแล้วเขาทำได้แม้กระทั่งทิ้งชีวิตแล้วคิดว่าเขาจะสนใจมุกแห่งโชคชะตางั้นหรือม่งฉีพูดออกมาด้วยรอยยิ้มแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้ากันหลิวหลู่เหยียนอดพูดออกมาไม่ได้ม่งฉีเผยรอยยิ้มออกมาขณะที่มองไปทางหลิวหลู่เหยียนโดยที่ไม่ได้พูดอะไรท้ายที่สุดหลิวหลู่เหยียนก็ต้านทานไม่ไหวถึงได้เริ่มมีใบหน้าที่แดงก่ำขึ้นมาพวกเขาทันใดนั้นเองที่เสี่ยวหยุนส่งเสียงเสียงออกมาขณะที่ชี้นิ้วออกไปทางยอดฝีมือเผ่าดอกโบวารีเนสมันด้วยสีหน้าที่หวั่นหวั่นเสี่ยวหยุนพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ว่านางได้เข็นฆ่าผู้คนไปมากมายแต่คนเหล่านี้กลับปรากฏตัวขึ้นออกมาโดยที่จำนวนคนไม่ได้ลดน้อยลงเลยด้วยซ้ำไม่ต้องแปลกใจไปหรอกเพราะว่าเผ่าผีดิบนั้นมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากเรียกได้ว่าไม่มีจุดอ่อนใดๆเลยก็ว่าได้หากว่าพลังชีวิตยังไม่ถูกเผาผลาญจนหมดก็จะไม่ตายชูเหยาพูดออกมานี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของเผ่าผีดิบเพราะว่าพวกเขามีความได้เปรียบด้านพลังชีวิตที่แข็งแกร่งและยังมีความสามารถในการรักษาตัวเองที่ทรงพลังอย่างมากหากว่าอยากจะฆ่าพวกเขาก็จำเป็นต้องเผาผลาญพลังชีวิตทั้งหมดถึงจะทำได้อย่างไรก็ตามพลังชีวิตที่แข็งแกร่งนี้ทำให้ความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองผิดมนุษย์ไปมากเป็นเพราะเหตุนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นเผ่าที่ไม่มีวันตายยอดฝีมือที่มีความแข็งแกร่งเทียบเคียงกัน10คนก็เป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะพวกเขาคนเดียวได้ต่อให้มีเป็น100คนแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถฆ่าพวกเขาลงได้เพราะหากว่าไม่สามารถเอาชนะได้ก็จะหันหลังหนีไปอย่างงอง่ายดายเรียกได้ว่าการที่จะเข็นฆ่ายอดฝีมือเผ่าผีดิบมันเป็นเรื่องที่ยากเสียยิ่งกว่าการขึ้นสวรรค์นี่แหละเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดถึงได้มีหลายๆคนไม่อยากล่วงเกินเผ่าผีดิบเนื่องจากเป็นเผ่าที่รับมือได้ยากก็เหลือเกิน
เสี่ยวหยุนนั้นมั่นใจเกี่ยวกับทักษะหลักฐานของตัวเองเมื่อครู่ยอดฝีมือมากมายถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆฉะนั้นถึงได้คิดว่าอีกฝ่ายจะต้องตกตายไปแล้วแต่อีกฝ่ายกลับยังมีชีวิตรอดและยังดูราวกับว่าไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆถึงได้ทำให้นางรู้สึกทึ่งใจทันทีเผ่าผีดิบนั้นเน้นไปที่การต่อสู้ระยะยาวเพราะใช้ความถึกทนไม่ใช่การระเบิดพลังมันแตกต่างไปจากการต่อสู้ของเผ่ามนุษย์ที่สามารถตัดสินชีวิตและความตายกันได้ทันทีเมื่อถึงคราวที่สถานการณ์วิกฤตเมื่อไหร่ก็รอดูคนที่ยิงผยองเหล่านี้ได้เลยเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเจ้าจะได้เห็นว่าอะไรคือคำว่าหนีหางจุกตูดหลิวหลู่เหยียนพูดออกมาการที่มีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมันถูกกำหนดให้การต่อสู้ระหว่างคนในเผ่าพันธุ์ไม่มีความเสี่ยงอะไรมากนักเมื่อพบว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีเมื่อไหร่ก็สามารถหันหลังหนีไปได้ทันทีฉะนั้นแล้วทางเผ่าผีดิบถึงได้ไม่เกรงกลัวสงครามถึงแม้ว่าเสี่ยวหยุนจะทลายวงล้อมของอีกฝ่ายและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการต่อสู้ที่ดุดันแต่พวกเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวเพราะว่ามีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากพอที่จะเผาผลาญพลังของทุกคนยกเว้นเผ่าเดียวกันเป็นเพราะว่าพลังชีวิตที่มีมากถึงได้ทำให้การต่อสู้กินเวลานานพวกเราไม่สามารถปล่อยให้หลงเชิญลงมือได้การต่อสู้เช่นนั้นจะเป็นการเผาผลาญพลังที่ล้ำค่าของเขางานชุมนุมในครั้งนี้มันเต็มไปด้วยอันตรายมากมายพวกเราจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดเอาไว้เก็บออมพลังเอาไว้ด้วยม่งฉีพูดออกมาเหล่าสตรีต่างพยักหน้าของพวกนางเพราะว่างานชุมนุมครั้งนี้มันแปลกประหลาดมากไม่มีใครสามารถคาดเดาทิศทางอะไรของมันได้ฉะนั้นการที่ให้หลงเชิญเก็บออมแรงเอาไว้มันเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดขออภัยด้วยจริงๆที่ข้าไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยหลิวหลู่เหยียนพูดด้วยท่าทางที่ละอายใจม่งฉีเผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับว่าเป็นพี่น้องกันฉะนั้นจะพูดเหมือนคนนอกไปทำไมกันเจ้าน่ะทำเพื่อหลงเชิญได้ฉะนั้นแล้วไม่มีทางเลยที่เขาจะยืนมองเจ้าถูกทำร้ายโดยที่ไม่สนใจอะไรผลลัพธ์มันก็เหมือนกันฉะนั้นจะไปสนใจเรื่องระหว่างนั้นทำไมกันเมื่อได้ยินคำพูดนี้ก็ทำให้หลิวหลู่เหยียนรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่นางขอความช่วยเหลือจากหลังงอเฉินมันเป็นการทดสอบเขาอย่างไรก็ตามเมื่อนึกย้อนดูแล้วจะพบว่ามันเป็นความคิดที่ไร้เดียงสาเหลือเกินแต่ทว่านางเป็นราชันของพ่อหลิวทมิลอมแต่ที่รวมรัศมีบารมีทั้งหมดเอาไว้การที่จะให้นางพูดขอโทษมันเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินทว่าท้ายที่สุดนางก็ยังขอโทษออกมาแต่ทว่าคำพูดของม่งฉีมันไม่ได้โทษนางเลยแม้แต่น้อยนี่หมายความว่าไม่ว่านางจะขอความช่วยเหลือหรือไม่แต่หลงเฉินก็จะลงมือช่วยเหลือนางอยู่ดีนางไม่ได้ผิดอะไรฉะนั้นก็ไม่ต้องขอโทษม่งฉีมักจะสามารถดูแลทุกคนได้เสมอทันใดนั้นเองที่ม่านมิติได้ระเบิดออกขณะที่ช่องทางขนาดใหญ่ใจกลางลานประลองได้พังทลายก่อนหน้านี้ฝูงอสูรทมิฬปรากฏตัวขึ้นมาตามลำดับทว่าเมื่อช่องทางพังทลายก็ทำให้พวกมันถมออกมาราวกับเขื่อนแตกที่มีจำนวนมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวเสียงอสูรทมิฬกู่ร้องคำรามสะท้อนก้องไปทั่วขณะที่พวกมันถาโถมไปรอบทิศทางราวกับเกลียวคลื่นอย่าบอกนะว่ากลิ่นพวกนั้นหมดฤทธิ์แล้วเมื่อเห็นว่าอสูรทมิฬเหล่านั้นไม่ได้พุ่งเป้าใส่ทางเผ่ามันเพียงอย่างเดียวแต่โจมตีรอบทิศทางก็ทำให้กัวเหรินแสดงท่าทางที่ผิดหวังขึ้นมาน่าจะเป็นเพราะว่าหมดฤทธิ์แล้วกลิ่นนั้นไม่น่าจะควบแน่นอยู่ที่เดียวกันได้ตลอดเมื่อเวลาผ่านไปก็จะจางหายไปเสี่ยเฉินตอบกลับเตรียมตัวรับมือกัวเหรินส่งเสียงออกมาอย่างดังเมื่อกองทัพอสูรทมิฬบุกมาก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่าผีดิบกลับไปประจำที่ของตัวเองโดยทันทีอสูรทมิฬมีอยู่มากมายไร้ที่สิ้นสุดและถาโถมออกมาด้วยจำนวนที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายรู้สึกขนหัวลุกกันทั้งหมดพวกมันสร้างเป็นเกลียวคลื่นยักษ์ขลาดหมื่นลี้ที่เป็นเพราะว่ามีจำนวนอยู่มากเกินไปถึงได้ทำให้ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้จึงกลิ้งไปมาเมื่อยอดฝีมือที่อยู่ด้านนอกลานประลองได้เห็นภาพของฝูงอสูรทมิฬที่กำลังจะกลืนกินฝูงชนก็ทำให้พวกเขาแสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดออกมามารดาของไปซื่อซื่อและมารดาของไปเสี่ยวเล่อต่างยืนขึ้นมาด้วยท่าทางที่กระสับกระส่ายเพราะถึงอย่างไรลูกของนางก็อยู่ด้านในด้วยความที่เป็นมารดาก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วทางเผ่าอื่นเองก็มีสภาพแบบเดียวกันความเป็นจริงแล้วหากว่านับรวมจำนวนยอดฝีมือของแต่ละเผ่ารวมกันนั้นมีมากเสียยิ่งกว่าหมื่นล้านคนอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกันกับอสูรทมิฬเหล่านี้แล้วมันไม่มากพอเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่ามันเป็นความต่างที่ห่างกันจนทำให้รู้สึกสิ้นหวังผู้คนด้านนอกเคร่งเครียดส่วนด้านในนั้นกระสับกระส่ายเสียยิ่งกว่าโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อ่อนแอและรอดชีวิตมาได้เพราะหลงเฉินต่างมองไปทางฝูงอสูรด้วยร่างกายที่สั่นสะท้านไม่หยุด
ต่อให้พวกเขาได้รับการป้องจากหลงเฉินและคนอื่นๆที่แข็งแกร่งแต่ด้วยจำนวนของฝูงอสูรทมิฬเหล่านี้แล้วมันทำให้พวกเขารู้สึกเกรงกลัวอยู่ภายในใจสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปขณะที่หยาดเหงื่อท่วมไปทั่วใบฝ่ามือและหน้าผากเปียกไปหมดเมื่อพวกเขามองไปทางนักรบโลหิตมังกรตรงหน้าก็พบว่าสีหน้าของคนเหล่านี้ยังคงดูราบเรียบไม่เปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่แสดงความรู้สึกกลัวออกมาเลยแม้แต่น้อยไม่มีแม้กระทั่งความรู้สึกตึงเครียดเลยด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นคือไม่ใช่เพียงแค่คนคนเดียวเท่านั้นแต่ทั้ง 2,000 กว่าคนนี้ต่างมีสีหน้าแบบเดียวกันตอนนี้หัวใจของพวกเขาสั่นสะท้านไม่หยุดเพราะว่าหากว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่ก็คงจะเป็นยอดฝีมือที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่จะเสแสร้งได้เลยตอนนี้เองที่ฝูงอสูรทมิฬพากันแห่มาตรงหน้าของผู้คนและท้ายที่สุดสิ่งเดียวที่พวกเขามองเห็นก็มีเพียงแค่ราวฟันและกรงเล็บอันคมกล้าเท่านั้นสหายทั้งหลายหลังจากที่จบการอุ่นเครื่องก็ได้เวลาเอาจริงแล้วหลงเฉินเผยรอยยิ้มพร้อมทั้งเอามือจับด้ามดาบหมิงหงเอาไว้ดาบหมิงหงของเขาชักออกมาจากฝักก่อนที่ภาพร่างคมดาบจะฟาดฟันผ่านม่านฟ้าออกไปคมดาบนี้เฉือนผ่านห้วงมิติทำให้อสูรทมิฬมากมายตกตายลงอย่างต่อเนื่องพริบตาที่หลงเฉินลงมือก็ไม่ได้สังเกตเห็นเลยว่าเมล็ดดอกบัวทองคำภายในมิติโกลาหลกำลังเปล่งแสงสว่างสวยออกมาเมื่อหลงเฉินลงมือก็ทำให้กูหยางลีฉีซ่งมิงหยวนเยเว่จือเฟิงและคนอื่นๆต่างเคลื่อนไหวกันทั้งหมดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ